วัสดีครับพี่น้องชาวประมงท่านครับเดี๋ยวเราลงมาที่เต็นท์ก่อนนะครับเพราะเราจะมีทางเก็บขยะนะครับเวลาขึ้นมันซัดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะทับผมไปเรื่อยๆเป็นชั้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 นแต่สายเคมีเหล่านี้ไม่ได้หายไปน้ำมันไม่ได้หายไปน้ำมันมันก็อยู่อย่างเงี้ยว่ายังไงผมว่ามันนะครับแล้วก็ยิ่งถ้าเวลามันขึ้นมาเยอะๆนักท่องเที่ยวเนี่ยเวลาเข้าไปเหยียบเนี่ยเพราะว่าเราเดินชายหาดเราเดินด้วยเท้าเปล่าใช่ไหมครับพอเดินด้วยเท้าเปล่าเนี่ยไปเหยียบเนี่ยติดเท้าเต็มไปหมดเพราะนั้นนักท่องเที่ยวก็จะไม่มาแล้วเห็นสภาพของน้ำมันขึ้นแบบดำๆอย่างเงี้ยถามว่าใครอยากจะมานี่คือผลของมันแล้วก็วันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่จังหวัดระยองเท่านั้นไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งนี้ที่น้ำมันจะขึ้นแบบนี้นะครับชลบุรีเอ่ยที่ต่างๆเอ่ยที่น้ำมันดิบรั่วไหลแน่นอนก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าประเทศอื่นเขาใช้วิธีการกำจัดแบบล้อมกอบก่อนแล้วก็ดูดขึ้นให้เยอะที่สุดแล้วก็ทิ้งให้น้อยสุดอาจจะทิ้งแค่ 20% แต่ของเราใช้วิธีการฉีดลงมาจมดังนั้นเราก็เลยถามว่ามันมีขั้นตอนยังไงหรือวิธีการยังไงที่คุณไม่ได้คุณรู้หรือเปล่าว่าวิธีการที่คุณทำมันผิดและสิ่งที่ร้ายที่สุดคือเมื่อวันที่23สิงหาคมกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลงมาที่ศาลากลางสาธารณสุขจังหวัดระยองบอกยังไงรู้ไหมครับน้ำในชุมชนอันตรายมากกว่าสารน้ำมันน้ำในชุมชนพี่น้องดูนะน้ำในชุมชนมีแฟบมีสบู่มีผงซักฟอกมีอะไรพวกนี้แค่นั้นเองแต่พิษของน้ำมันมันมีอะไรสารกรดสารหนูทำไมคุณไม่ลงมาดูทำไมคุณไม่ลงมาตรวจสอบทุกวันนี้ชาวบ้านเดือดร้อนทำมาหากินไม่ได้ตามปกติการค้าการขายทุกอย่างอาหารทะเลต้องถูกลดราคาหมดถามว่าคุณกล้ากินไหมคุณอย่ามาสร้างภาพในบ้านเราเลยดีใจมากที่วันนี้พี่น้องมากันหนาแน่นนะคะแล้วก็จริงๆก็ไปแล้ววันนี้ถือเป็นครั้งแรกก็ได้นะคะที่กลุ่มติดตามน้ำมันรั่วน้ำมันปตท.รั่วนะคะแล้วก็ทางเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำมันดิบรั่วนะคะ27กรกฎาคมร่วมมือกันเป็นครั้งแรกที่จะจัดเวทีสัมมนานะคะที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวประมงถูกทอดทิ้งเยอะมากนะคะเราคิดว่าเรื่องนี้มันมีข้อเท็จจริงอีกมากมายที่หน่วยงานรัฐก็ดีทางกลุ่มปตท.ก็ดีพยายามปกปิดไว้นะคะเราจึงได้มีการรวมตัวกันเรียกร้องเพื่อให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมานะคะนี่เพิ่งผ่านไป2เดือนเราเชื่อว่ามันยังมีการตกค้างของสารเคมีในระบบนิเวศในสิ่งแวดล้อมหรือในห่วงโซ่อาหารตรงนี้แหละที่เราคิดว่ามันต้องมีการศึกษาแล้วต้องมีการเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจากสารเคมีที่มีต่อห่วงโซ่อาหารในทะเลหรือต่อสุขภาพของคนนะคะแล้วก็จะมีส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นคือน้ำมันดิบโดยปกติเนี่ยน้ำมันดิบก็อันตรายอยู่แล้วเพราะมันมีสารที่อันตรายแล้วก็มีสารก่อมะเร็งในตัวน้ำมันดิบเยอะทีนี้เหตุการณ์นี้มันมีการผสมกันระหว่างน้ำมันดิบกับสารเคมีผสมกันเพราะฉะนั้นอันตรายมันจะยิ่งมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวน้ำมันดิบหรือสารเคมีที่ใช้เนี่ยล้วนแล้วแต่อันตรายทีนี้เมื่อมันรวมกันแล้วมันก็ยิ่งอันตรายนักวิชาการหลายคนบอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะฟื้นฟูได้แล้วก็คนที่มีอาชีพประมงหรือว่ามีอาชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำมันกับเรื่องทะเลเนี่ยก็พูดตรงกันว่าอย่างน้อยๆเนี่ยในระยะเวลา5ปีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปถึง5ปีข้างหน้าเนี่ยผลกระทบมันจะแสดงออกมาเรื่อยๆเราจึงคิดว่าถึงแม้รัฐบาลถ้าหากรัฐบาลรับฟังข้อคิดเห็นของเราในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้เนี่ยเราคิดว่าตั้งวันนี้หรือเดือนหน้าหรืออีก 2-3 เดือนข้างหน้าก็ยังไม่ช้าเกินไปค่ะคราวนี้เราจะทำยังไงอ่ะวันนี้เรามากันเนี่ยประมาณเท่าไหร่ถ้าไม่มีน้ำมันรั่วเรายังทำมาหากินได้เป็นปกตินะเป็นปกติสิ่งที่ชดเชยวันนี้ได้เท่าเทียมกับที่เราทำมาหากินตามปกตินะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่เคยอยากได้เงินปตท.จริงไหมขออย่างเดียวอย่าเราทำน้ำมันคงใส่ทะเลเราใช่ป่ะใช่ค่ะนะแต่พอเกิดเหตุแล้วเขานิ่งเฉยในขณะที่
ถ้าเราเข้าไปเว็บไซต์องค์กรนี้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมากนะคะเพราะอะไรเพราะรัฐเราอ่อนแอมากรัฐเรามีกฎหมายยังไม่ทำอะไรในเชิงกฎหมายเลยนะคะพี่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะพบว่ากปน.ซึ่งมีหน้าที่ในตามกฎหมายนะครับในการรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วเนี่ยนะเราก็จะพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลเนี่ยเฉพาะในช่วงแรกๆที่มันมีอะไรฮะการเป็นข่าวคราวนะฮะจนถึงเดือนสิงหาแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามระเบียบและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเขาต้องจัดทำแผนรวมถึงมีการศึกษาประเมินเกี่ยวเรื่องความเสียหายต่อระบบนิเวศซึ่งไอการแก้ไขในช่วงแรกเนี่ยมันเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่าที่เห็นมีการปนเปื้อนอยู่บนพื้นที่ฮะแต่ไอผลกระทบในระยะยาวเนี่ยมันจำเป็นต้องมีการประเมินศึกษาและพูดถึงแนวทางการฟื้นฟูครับซึ่งอันเนี้ยเราโดยโครงสร้างของกปน.เองเนี่ยมันมีความทับซ้อนของผลประโยชน์บางเรื่องอยู่ซึ่งเราค่อนข้างเห็นว่ามันยังไม่เป็นหลักประกันเพียงพอครับยกตัวอย่างเช่นว่าอย่าเราก็จะมีองค์ประกอบของสมาคมที่เกี่ยวข้องสมาคมอนุรักษ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมน้ำมันอยู่ในโครงสร้างกปน.ด้วยซึ่งอันนี้ผมคิดว่าค่อนข้างเป็นปัญหาในการที่จะมาให้กปน.เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนในการประเมินใช่ไหมความเสียหายที่จะเป็นหลักประกันได้อย่างเพียงพอวันนี้เราอยากในเมื่อเราเรียกร้องรัฐบาลให้ตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยรัฐบาลยังไม่ยอมตั้งทางกลุ่มของพวกเราก็จะร่วมมือกับทางนักวิชาการบางท่านเพื่อออกมาสำรวจข้อเท็จจริงว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชุมชนโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้ก็จะทำเป็นชุดงานวิชาการโดยมีแบบสอบถามที่เป็นวิชาการชัดเจนนะคะสำรวจว่าในแต่ละครัวเรือนเนี่ยมีความเสียหายในทางเศรษฐกิจเท่าไหร่ความเสียหายทางสังคมเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพื่อรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบขึ้นมาอีกทีหนึ่งส่วนข้อมูลที่ได้เนี่ย เราก็จะวางแผนว่าเราจะไปขับเคลื่อนต่อยังไงกันอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าในเบื้องแรกก็คือทำข้อมูลให้มันมีความชัดเจนให้เป็นระบบแล้วก็มีความน่าเชื่อถือก่อนในส่วนของการรวบรวมรายชื่อนะคะที่ผ่านเว็บไซต์ change.org เนี่ยเราก็จะยังคงรวบรวมต่อไปทั้งกลุ่มที่จะสนับสนุนจากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศนะคะก็รวบรวมไปเรื่อยๆจนกระทั่งคิดว่าพอเหมาะพอควรแล้วเราก็จะหยุดรวบรวมนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะดูว่าความเห็นของประชาชนที่สนับสนุนกับข้อเรียกร้องนี้แล้วก็มองเห็นว่าการจัดการปัญหาทั้งของภาครัฐและของกลุ่มปตท.มีปัญหาอย่างไรอันนี้ก็เราก็จะทำกันต่อเนื่องไปนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของการเผยแพร่ข้อมูลเนื่องจากว่ามันมีการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารเยอะมากนะคะโดยเฉพาะผ่านสื่อมวลชนหลักๆเนี่ย เราก็จะพยายามรวบรวมข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อเผยแพร่รณรงค์ผ่านสื่อของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานหรือว่าผ่านYouTube พวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะแล้วก็อาจจะมีการผลิตสิ่งพิมพ์ขึ้นมาเพื่อเผยแพร่รณรงค์ต่อไปที่เราต้องการทำแบบนี้เนื่องจากว่าหลายๆคนนะคะเชื่อว่าแม้กระทั่งเราเองเราก็เชื่อว่าเหตุการณ์น้ำมันรั่วในลักษณะแบบนี้เนี่ยคงไม่ใช่เป็นเหตุการณ์สุดท้ายเนื่องจากว่าในอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งแท่นขุดเจาะน้ำมันแล้วก็ขุดเจาะก๊าซธรรมชาติเยอะมากการขนส่งน้ำมันดิบแล้วก็การขนส่งก๊าซธรรมชาติทั้งโดยเรือแล้วก็ผ่านระบบท่อเนี่ยมีอยู่ทุกวันนะคะโครงข่ายระบบท่อใต้ทะเลของบ้านเราเนี่ยมีโครงข่ายที่ซับซ้อนแล้วก็เป็นโครงข่ายที่มีความยาวมาก อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าโครงข่ายท่อส่งก๊าซและน้ำมันในอ่าวไทยเนี่ยเป็นระบบท่อทั้งหมดเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนานมากทีเดียวเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสหรือมีความเป็นไปได้สูงว่ามันอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท่อผุก่อนหรือว่าเสื่อมสภาพหรือว่าท่อคุณภาพไม่ได้มาตรฐานและอาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ก็ได้นะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดในแบบไหนก็ตามเนี่ยความเสียหายมันมากยิ่งถ้ามันเกิดในสถานที่คล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าความเสียหายมันรุนแรงมากจริงๆเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือถ้าหากว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยในส่วนของรัฐบาลก็ดีในส่วนของบริษัทที่เกี่ยวข้องก็ดีเนี่ยจะต้องมีมาตรการที่จะป้องกัน
ปัญหาไม่ให้เกิดหรือถ้าเกิดปัญหาแล้วจะต้องมีมาตรการแล้วก็แผนที่จะรับมือได้ทันท่วงทีแล้วก็ครอบคลุมด้วยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าจริงๆจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ที่เมื่อเดือนกรกฎาคมเนี่ยถือเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นบทเรียนที่สำคัญที่ทำให้เราคิดว่าเราต้องติดตามเรื่องนี้ต่อไปนะคะ